ชมผู้สื่อข่าวรายงานชีวิตของสองตายายที่ลำบากยากแค้นเหลือเกินวันๆแทบจะไม่มีข้าวกินรายได้เดียวก็คือเงินสวัสดิการของรัฐก็คือเงินยังชีพของผู้สูงอายุ700บาทต้องใช้ชีวิตอยู่กัน2คนดังนั้นอาชีพที่ทำได้ตอนนี้ก็คือไปเก็บพวกเศษไม้มาเผาเป็นถ่านแล้วเอาไปขายแต่ปัญหาก็คือสองตายายก็ป่วยและดูสภาพบ้านที่พักเรียกบ้านได้ไหมเป็นเพิงแล้วเนาะค่ะไม่มีฝาบ้านได้ซ้ำไปมีแต่หลังคาพอคุ้มแดดคุ้มฝนนะคะอยู่ริมคลองชลประทานหมู่3บ้านหนองเผาถ่านตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตาชื่อว่าคุณตาสมจิตมีนามอายุ70ปีละอยู่กับยายออนอายุ69ปีซึ่งยายออนบอกว่าไม่มีบัตรประชาชนยายออนเนี่ยป่วยเป็นโรคปากสั่นมือสั่นก็เลยพูดจาไม่ค่อยชัดและดูตาสมจิตก็คือเจ็บแขนค่ะเป็นฝีที่หัวไหล่สภาพที่พักก็เนี่ยแหละค่ะเพิงเล็กๆสังกะสีเก่าๆผุๆเป็นหลังคากันแดดไม่มีห้องน้ำนะคะอาศัยอาบน้ำดื่มน้ำในคลองชลประทานใช้ชีวิตแบบนี้มา20ปีแล้วค่ะตาสมจิตบอกว่ายากลำบากนะคะได้แต่เดินออกไปเก็บเศษไม้ริมคลองมาเผาถ่านแล้วก็ขายให้ชาวบ้านได้เงินราคากระสอบละร้อยแต่กว่าจะเก็บมาเผาได้ครบกระสอบอ่ะมันก็ยาวนานเหลือเกินแล้วคุณตาก็บอกว่าเป็นฝีที่หัวไหล่ไปผ่าตัดเอาฝีออกละที่โรงพยาบาลรักษาตัวมา2เดือนเศษแต่เนื่องจากว่ามันเป็นฝีอะค่ะมันเจ็บอะคุณตาบอกว่าก็ไม่สามารถทำงานหนักได้แล้วยังต้องปั่นจักรยานไปล้างแผลทุกวันอายุเยอะแล้วนิ้วมือสองข้างมันก็เหยียดตรงไม่ได้มันเริ่มหงิกงอหยิบจับอะไรก็ลำบากทำงานได้ไม่ถนัดเหมือนเดิมได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ700ค่ะส่วนยายออนเป็นโรคปากสั่นมือสั่นพูดชัดเจนไม่ได้แล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนด้วยดังนั้นก็ไม่ได้สวัสดิการใดๆจากภาครัฐเลยป่วยก็ไม่สามารถไปรักษาได้เช่นกันผมก็ได้มั่งไม่ได้มั่งครับมือเดียวมือนี้แค่นั้นมองหางได้แค่นี้ในโชคนะนี่แหละถูได้แค่งางได้แค่นี้อ๋อแล้วอีกข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างก็ยังดีมั่งไม่ดีมั่งตายอยู่มันก็20ปีแล้วก็10กว่าปีแล้ว15 16ปีแล้วซื้อนู่นซื้อนี่มั่งแล้วมันไม่มีเงินเก็บทำหรอกก็หากินไปวันๆนะแค่เป็นวันๆนี่ยังน้อยกว่านี้ก็6 7ตรงปุ้ยเนี่ยก็ใช้เวลานานมั้ยถ้าว่ามกแล้วจุดมั่วจุดวันนี้นะ 3-4 วันถึงจะเปิดได้เผาถ่านนะคะใช่ค่ะไปเก็บเศษไม้มากว่าจะเผากว่าจะแล้วดูมือคุณตามือซ้ายอ่ะมันก็งออยู่อย่างเงี้ยจะเหยียดแบกมายังไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นไหลมีฝีเรื่องบัตรประชาชนของยายออนเนี่ยยังสงสัยอยู่ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ในผินกำไรแก้วบอกกับผู้สื่อข่าวอย่างนี้ค่ะว่ายายออนเนี่ยไม่ใช่คนเพชรบุรีมาจากกรุงเทพถามหาญาติพี่น้องก็ไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างแต่ว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเคยพยายามติดต่อให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งทำบัตรประชาชนให้ยายออนได้แล้วนะเมื่อ 2-3 ปีก่อนแต่ปัจจุบันทราบว่าทำบัตรประชาชนหายไปแล้วก็เลยกลายเป็นปัญหาอีกว่ายายออนก็ไปหาหมอไม่ได้นะคะรับสวัสดิการใดๆไม่ได้มีลูกชายด้วยค่ะ1คนแต่ว่าพิการเป็นใบ้พูดไม่ได้อดีตผู้ใหญ่บ้านก็จ้างให้มาอยู่ทำงานที่บ้านก็เหลือแต่สองตายายที่อาศัยอยู่ในเพิงพักเพียงลำพังแต่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนรำคาญใดๆให้แก่ชาวบ้านเลยคือก็ยังพยายามที่จะทำมาหากินดูแลตัวเองนะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าไปเยี่ยมตาจิตกับยายออนที่บ้านบางทีเห็นในบ้านมีแต่ผักซึ่งเป็นผักที่ไปเก็บมาจากข้างทางเนี่ยแหละไม่อย่างนั้นตาก็ไปจับปลาตัวเล็กๆในคลองมาทำกับข้าวคือกินกันตายกันไปอย่างนั้นคุณผู้ชมผู้ใดใจบุญอยากช่วยเหลือตาจิตกับยายออนติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์087-002-5930นะคะ087-002-5930ค่ะค่ะชีวิตบ้านปลายนะคะต้องมาอยู่อย่างลำบากแบบนี้เนาะ